จำเลยปัญหาจริงเดียวขนาดต้อยคำกระดานนี่ค่ะเด็กเก้อกี่ลูอันนี้4 โล 4 โล 4ตายตะกันยุ่งมาโลยุ่งครับเดี๋ยวอีก5ลูกเอารอบไหนอ่ะคุณแม่พี่ไม่ทำต้นพันธุ์ใช่เหรอกลับไปก้องยุ่งต้องโอเคช่วยดำช่วยดำเอาเลยเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ไอ้บอลต้องเดี๋ยวต้นนะบุ้นไอ้ปันเดี๋ยวแล้วมันต้องเดี๋ยวไม่คุณคุณไงบุ้นบอกไปไข่หัวเดี๋ยวนี้นะบอกจะเบาไว้บ้างเลือกบางตรงหน้าค่ะปีนี้เลือกบางอันนี้ตอนนี้ไม่ทราบว่าผลผลิตทุเรียนในปีนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับพี่ที่ภาพรวมของถ้าเกิดทั้งประเทศนี่น่าจะแย่เพราะว่าเจอปัญหาเรื่องอินฟ้ากับที่แปรปรวนและก็หนอนและแมลงนะครับแต่ว่าเผอิญว่าที่สวนเราเนี่ยอยู่ในแปลงที่เป็นธรรมชาติปกคลุมเป็นส่วนใหญ่คืออยู่ในที่เขาช่องของจังหวัดตรังก็เลยมีธรรมชาติที่ป้องกันไม่ให้มันมีผลกระทบมากครับแต่ก็ยังมากกว่าเดิมเล็กน้อยในส่วนของตลาดปีนี้เป็นไงบ้างครับส่วนตลาดของเรานี่เนื่องจากว่าเราเป็นตลาดกลุ่มเล็กๆเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะซึ่งจากพักพวกเพื่อนฝูงที่ติดต่อกันอยู่ประจำสั่งมาอยู่ประจำจากปีที่แล้วเนี่ยก็มีลูกค้าใช้บริการของสโลประมาณ300 ลูกปีนี้ก็ประมาณ400 ลูกครับก็ถือว่าออกยังโอเคนะครับเราไม่ได้เลือกส่งทางไกลหรือที่อื่นในส่วนของผลผลิตที่ออกมาเนี่ยคุณภาพและรสชาติปีนี้เทียบกับปีก่อนๆเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเพราะว่าเราดูแลอย่างละเอียดในพื้นที่ที่ไม่มากในส่วนของปีต่อๆไปนี้เราคิดว่าเราวางแผนในส่วนของการผลิตทุเรียนที่ส่วนแห่งนี้ยังไงบ้างก็ตอนนี้เราก็เน้นเรื่องการตัดเก็บที่แบนยำขึ้นเพื่อส่งทางไกลแล้วก็ระบบการจองระบบการขนส่งซึ่งจะเป็นระบบมากขึ้นนะครับ